างคนสุดท้ายฮะทุกคนให้กำลังใจและผมเชื่อว่าเขาพร้อมอยู่แล้วเราจะไม่รบกวนสมาธินะครับขอเสียงปรบมือกับพี่เจี๊ยบครับเอาไว้ได้พ่อจะเติมถ้อยคำสักกินหนึ่งคำให้เอาคำดีๆมารวมกันคงต้องพูดคุยยกเรื่องราวสักร้อยพันเพื่อบอกว่าตัวเธอเป็นเช่นไรต้องบอกต้องอธิบายสักกินหนึ่งวันเพื่อรวมความเป็นจริงที่เป็นเธอใจที่งดงามและความดีของเธอก็เกินที่ใครๆจะเข้าใจจะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญแค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอใจมันยินยอมมันยังอยากจะรักเธอไม่เห็นน้องพูดอะไรมันมากมายไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำไม่ลึกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำไม่ลึกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรไม่สวยนะเธอไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอไม่รู้ว่ารักเธอเท่านั้นไม่ต้องมีคำยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอไม่ว่าไว้มันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอการปรากฏตัวที่ทุกคนลุกขึ้นพร้อมกันใช่หนักกว่าของพี่เล็กพี่ใหญ่อีกมาโอ๊ยตายแล้วตื่นเต้นพี่ช่วยดูแม่ผมหน่อยแม่โทษนะมดเข้ากางเกงแม่หรอแต่ตะกี้แม่สะกิดเยอะเลยอ่ะอยากได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นเขามียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดนั้นเหรอเราตื่นเต้นไงครับป๋าเราไม่คิดว่าเขาจะมาจะร้องดีกว่าพี่เล็กพี่ใหญ่อ่ะครับเล่นยังพี่เล่นยังเนี่ยชอบแซวเราแบบนี้อยู่วันไหนน่าจะกัดให้ขาดเลยแกนักเลงเรียบด่วนหนูลืมตัวเลยขนาดเนี่ยหนูเรียบร้อยมาตั้งนานแล้วอ่ะจ้าพี่บอกว่ากรี๊ดทุกคนนะอ่ะแม่กรี๊ดเลย1 2 3เขาหล่อเขาเท่เขาเป็นแบบคาสโนวีของเมืองไทยใช่เลยคาสโนวาของเมืองไทยแบบว่าเราเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเห็นเขาพิธีวงพิธีการอะไรก็พวกยังอยู่เห็นลิ้นพันเลยนะหล่อโคตรเป็นไอดอลเลยไอดอลครับไอดอลครับเป็นต้นแบบของการอยากจะแบบมีความสามารถแบบพี่เขาเลยอ่ะเวลาพูดออกไปดีนะแบบว่าเหมือนแบบสาวๆแบบรุ่นเนี้ยโดนตามเป็นเป็ดเลยตามพ่อเป็ดไปเลยอ่ะเป็ดมันไล่นะกลับนะไม่ได้ตามเลยกิ๊บเลยแม้กระทั่งในวงการกีฬาพี่เขาก็เคยเข้ามีบทบาทใช่ในวงการดับนะคะพี่เขาน่าจะอยู่สักวงแหละค่ะหนูจะเซิร์ชรูปเขาตอนสมัยหนุ่มๆดูใช่ไหมทำอะไรเพื่ออะไรถอดเสื้อถ่ายรูปกันอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ได้ทำอะไรนะคะดูเฉยๆค่ะเวลาทำอะไรเขาไม่ได้เลยสมาร์ทเท่ทุกอย่างหล่อที่สุดทุกอย่างเขายังหนุ่มนะครับป๋าคือฟังข้อมูลพวกนี้นะผ่านหูไปหมดเลยนะมาแต่นี่เป็นความจริงๆเมมหมดอ๋อเมมเต็มแล้วผมมีขายครับซื้อกุ้งแถมเมมเนี่ยเหรอเอางี้มั้ยประโยคแรกผมรู้แล้วว่าใครจริงเหรอครับอายุอ่อนกับผม2ปีมั้งโอ้ยเหมือนอยากจบรายการเลยแล้วพวกผมจะอยู่ทำไมเนี่ยคือไม่ต้องใช้ก็ได้นะ 6-7 คนตรงนี้ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องหลักโอ้ยถ้าเป็นนักแสดงมีไม่กี่คนหรอกที่ร้องเพลงแบบนี้นะพี่แซมยุรนันท์พมรตี
ไม่ต้องบอกว่านี่ชั้นครูนะถ้าถูกจริงๆต้องบอกว่าถ้าถูกเสมอตัวด้วยถ้าผิดนี่พี่พ่ออย่าเพิ่งมั่นเกินฟังเสียงลูกหลานมันหน่อยประโยคแรกผมรู้แล้วว่าใครพอขึ้นประโยคที่2ใครวะเซฟเซฟโซนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าตอนนี้หลังแพงก็ต้องเขินว่าเสียงเสียงออกจากก้นเหรอหรืออะไรสวัสดีทีได้ไหมครับสวัสดีครับเมื่อกี้วอร์มเสียงอยู่ครับพี่เจี๊ยบเราเคยร่วมงานกันใช่ไหมครับผ่านๆนะครับผ่านๆครับเออคุณเล่นดนตรีเป็นใช่ไหมครับเป่าขลุ่ยได้ครับเป่าขลุ่ยผมหมดคำถามแล้วนะกันเฮ้ยมันจริงมีชื่อแล้วครับมีแล้วนึกถึงใครครับพี่เจี๊ยบตอนนี้ปากิ๊กแน่ๆป๋าพูดตอนนี้มันจบรายการเลยนะสงสารอีดิเตอร์ตัดก่อนหน้านี้ลำบากแล้วอันนี้อยากให้ตัดเร็วๆเลยไหนๆมันจะจบทีแล้วให้ตัดสบายๆไม่งั้นตัดของฟันดี้ฟันเน็ตออกไปเลยก็ได้คือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยด้วยความที่เป็นพี่เขาแล้วแบบว่าเราก็เกรงใจเออเราก็เกรงใจเขาเดี๋ยวพอจบรายการเขาเดินมากระซิบมาเนี่ยแล้วดูทรงเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งสองฝั่งเลยอ่ะที่เขาเรียกคุณว่าเป็นป๋าในวงการเนี่ยตกลงหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวดีเป็นป๋าสายเปย์ครับป๋าสายเปย์เป็นผู้จัดละครด้วยใช่ไหมครับเป็นนักแสดงอย่างเดียวครับถ้าโกหกขอให้อะไรไหมเพราะพี่ศักดิ์สิทธิ์นะการเล่นไสยศาสตร์นะครับเป็นพระเอกเป็นตัวร้ายคือตีบทแตกหมดรางวัลในประเทศไทยรับมาหมดแล้วใช่โอ้โหเดี๋ยวให้เอางี้เดี๋ยวให้แขนพุ่มกลับแล้วให้หลังกำแพงลองแสดงให้ดูเราต้องมีนางเอก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 ไปค่ะเล่นเป็นตัวร้ายเองนี่เออมาเด้เด้บอกอะไรใช่ไหมว่าจะเด้อวันนี้จะยัดความเป็นไปเด้รู้จักอันนี้ส่วนตัวแล้วทำไมแกเป็นใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะมันมีประโยชน์อะไรกับป๋าเป็นชาวบ้าน60หมู่มวลเป็นหมู่มวลหมู่มวลป๋าไม่หมู่มวลแกเป็นใครข้าน่ะเหรอโถเสียคนหน้าเกรงขามเลยแกจะเอานี่ไปทำมีใช่ไหมใช่เนี่ยมันต้องเป็นของถ้างั้นตัวเองก็เอาไปเลยฉันไม่เอามันแล้วแกเป็นกระเทยอ้าวแล้วชาวบ้าน60มีบทอะไรชาวบ้านเอาไม้แทงตัวเองตายค่ะผู้กำกับสั่งอะไรก็ต้องเล่นอยากตายตั้งแต่บลากจะบุ๋มเข้าไปในนั้นนะตุ๊กเกี่ยวอะไรคือไม่ได้อะไรกับเราเลยเข้ามาเป็นพระเอกเลยหรือว่าเป็นตัวประกอบก่อนเข้ามาใหม่ๆเขาบอกว่าให้เล่นเป็นชาย1นะครับเพราะชาย1เออนี่ยังโชคดีนะเข้ามาเป็นชาย1ผมเข้ามาเล่นแรกๆเป็นชาย4เลยมีเกี่ยวอะไรกันครับเพราะยุคนั้นนะยุคนั้นเราก็เขียนบทเองใช่ไหมมันจะมีชาย1ชาย2นะแต่ชาย1นี้ต้องสเปคเลยว่าเฮ้ยต้องคนนี้คนนี้เอาชื่อครับขอเป็นชื่อจากพวกเราพี่แซมยุรนันท์ครับพี่แซมยุรนันท์ค่ะแซมยุรนันท์ครับซูโม่กิ๊กครับป๋าป๋ากิ๊กครับพี่ต้นจักริดค่ะพี่ต้นจักริดครับชายครับพี่ชายชาตโยดมบีสวิตพี่บีสวิตครับจอนนี่แอนโฟเน่ค่ะจอนนี่แอนโฟเน่ครับบอกแล้วไงว่าประโยคแรกมาพี่ฟันธงเลยไปนึกถึงใครขอรู้ชื่อได้ไหมครับสันนิสุขพรมสิริครับพี่หนุ่มสันนิสุขครับเขาจะมาเหรอเขาไม่มาแล้วรุ่นนั้นน่ะได้ข่าวว่าล่าสุดเขาลิ้นไก่สั้นไปแล้วนะจะเคลียร์เขาเองนะฟันธงแล้วนะครับว่าหลังกำแพงคือพี่หนุ่มสันนิสุขนะครับมาดูว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาสาวไม่เชื่อผมว่าจะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญ Woo! แค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอเกิดใจมันยินยอมมันยังอยากจะรักเธอไม่เห็นต้องพูดอะไรมันมากมายหรือต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำไม่ลึกซึ้งมีต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอว่าอะไรมันคือเหตุผลไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอต้องรู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้เลย
บรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอไม่ว่าอะไรมันเบียดคนที่ฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอหลอกยากใช่ไหมก็ผมบอกแล้วบอกผมกับพี่เจี๊ยบเนี่ยทำงานกันมาแบบคือพี่เจี๊ยบจำเสียงผมได้แน่ๆนี่ดัดแล้วนะผมพยายามดัดเสียงคือมันมีบางสิ่งบางอย่างนะเวลาคนทำงานมาด้วยกันเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันอธิบายไม่ถูกว่าได้ยินเสียงสักนิดนึงนะหรือว่าพูดสักหน่อยนึงนะไม่ต้องร้องเพลงก็ได้น่าจะเป็นคนนี้มันมาครึ่งนึงแล้วแต่พอร้องเพลงเนี่ยไอ้นี่อยู่ขีตาใช่ไหมผมใช่ค่ะเป็นรุ่นพี่ของพวกผมค่ะรุ่นพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ดีๆก็มีมารยาทผมเป็นศิลปินที่เท่มากของกีตาร์นะครับคือเป็นศิลปินชุดปิดค่ายเราทำงานภาพยนตร์มากกว่าด้านเพลงแล้วก็ยุคนั้นเป็นยุคที่ยังไม่ซาวออนฟิล์มพอเล่นเสร็จยังไม่พอต้องไปคลุกตัวกันอยู่ในห้องภาคอีกซึ่งคุ้นเสียงนะคุ้นทั้งเสียงคุ้นทั้งตัวแล้วเวลาไปอยู่ต่างจังหวัดที่ไปถ่ายหนังด้วยกันมันอยู่ด้วยกันนานมากอ่ะเป็นผัวเมียได้เป็นผัวเมียเลยอย่าเลยฮะอย่าเป็นผัวเมียกันเลยฮะก็ไม่รู้ช่วงนี้เขาซีรีส์วายเขาดังมากกำลังมาเป็นรุ่นใหญ่อย่างนี้เหรอซีรีส์วายชุดไม้ใกล้ฝั่งเราโตด้วยกันมาจนกระทั่งวันนึงเราก็เปลี่ยนบทบาทจากเป็นนักแสดงไปเป็นผู้จัดไปเป็นผู้กำกับบ้างอะไรเงี้ยครับพี่เจี๊ยบเขาก็ไปเป็นผู้กำกับแต่ว่าพอเวลาเราจะเลือกใครสักคนที่เข้ามาทำงานด้วยเนี่ยไม่ใช่เลือกเพราะว่าสนิทชิดเชื้อหรือเพราะอะไรเป็นอย่างแรกแต่เรารู้ว่าเรื่องของความรับผิดชอบความมีความสามารถแล้วเพื่อนๆรุ่นเดียวกันอย่างพี่เจมส์เนี่ยเขามีครบครับพอมีครบปุ๊บเราก็จะเลือกคนที่เราสนิทมากกว่าคุยกันง่ายรู้จักนิสัยรู้ทางคุยกันได้ง่ายครับใช่ไหมฮะแล้วก็เอาทำงานแล้วก็ไม่เอาตังค์ด้วยถูกไหมฮะเอามีเบิกล่วงหน้าด้วยพี่แมวเช็คนะหนุ่มของเงินสดนะแม่จ๋าแม่ยิ้มไม่หุบมาแต่แรกเลยนะแม่นะเขาปื้มจริงๆใช่นี่เขานั่งยิ้มตลอดเลยพี่หนุ่มจะบอกแล้วว่าเป็นพระเอกแบบในยุคหนูเข้ามาเนี่ยพี่เขาก็ดังโคตรเราก็เคยเจอกันจำได้ทักปี31โอ้ยหนูขวบเดียวจ้ะถ่ายอยู่คนละสตูปุ๋มอยู่สตู1แม่นาคพระโขนงพี่อยู่อีกสตูหนึ่งผู้ชนะ10ทิศหนูกันรู้ไหมว่าพี่ไม่เคยเจอพี่หนุ่มอีกเลยอ่ะจากปี31นั้นใช่จนวันนี้เขาคือพระเอกที่ดังโคตรโคตรโอ้โหก็หนูหนีไปอยู่แล้วเป็นพระเอกในใจพี่ด้วยโอ้ยสาวๆนี่ยุคนู้นเครซี่พี่หนุ่มหมดนี้ยืนยันเลยขายไส้เดือนเลยมาพี่บ้านพี่ให้พี่เล็กมาขายโวยขนาดนี้แล้วใครทำไอ้กากหมูนี่ขายกากหมูเมื่อวานพี่ท็อปเพิ่งเอาไปให้กินแล้วเป็นไงพี่เสียงพี่เป็นไงโอ้โหมดขึ้นหมดเลยอ่ะไม่มีใครกินอย่าไปแซวสิก็เป็นนักแสดงที่ติดดินอยู่ตลอดเวลาอืมน่ารักมากคือเขาง่วงก็หลับก็นอนกับไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ชีวิตง่ายคือมีความสบายใจในการร่วมงานทุกครั้งแล้วหนุ่มเป็นคนที่มีวินัยในการแสดงสูงมากทำไมเขาถึงยังอยู่ในวงการนี้ได้นี่บอกถึงน้องๆ นักแสดงอะไรทั้งหมดนะครับบทที่พุ่มกับส่งให้หนุ่มท่องตลอดแล้วสามารถเข้าฉากได้โดยไม่ต้องถือบทมาด้วยดีมากดีมากไม่มีเพราะว่าครับลืมไว้ที่บ้านลืมไว้จุดพูดได้ดีๆไม่หนุ่มเขากำลังปูไงพี่หนุ่มอย่าเพิ่งขัดมันจะเป๊ะมากจังหวะนี้ต้องหันตรงนี้แล้วส่งรับกันเนี่ยมันทำให้นักแสดงด้วยกันเนี่ยมั่นใจในการแสดงเล่นง่ายขึ้นด้วยเนาะจริงแล้วก็สำหรับพี่เจี๊ยบเนี่ยก็คือจริงๆรู้จักแกมาตั้งแต่ผมยังไม่เข้าวงการเลยตอนนั้นเพื่อจะคลายความเครียดซูโม่สมาซูโม่สมาดังมากชอบมากบอกอะไรคืออันคือตลกอ่ะแล้วพอมาได้เจอมาได้ร่วมงานตั้งแต่เรื่องแรกก็คือบุญชูเลยครับพี่เจ๊ก็เป็นคนที่มีอะไรเยอะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยโอ้อวดเป็นคนที่ให้คำแนะนำแล้วก็เป็นคนที่นึกถึงอยู่เสมอเวลาจะมีงานมีบทมีอะไรเออเอาพี่เจ๊ดีกว่าเพราะว่าเขาก็เป็นคนดีอ่ะ
ป็นคนดีโอ้ยพูดจะจมไม่ลงเลยเนี่ยลอยเรื่อยเลยขอบคุณมากครับแล้วขอบคุณที่พี่ทั้งคู่มายืนคู่กันในรายการร้องห้ามแพ้มันคลาสสิกมากให้ฝากผลงานดีกว่าครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพี่หนุ่มก็ยังคงเป็นนักแสดงเพราะว่าชอบจริงๆ คือเพื่อนหลายคนเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยเลิกลาไปหมดแล้วแต่ว่าที่เล่นอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะชอบจริงๆเพราะมันติดใจอยากแสดงอยากเล่นอะไรให้คนไทยดูอยากสวมบทบาทเป็นตัวนู้นตัวนี้หรือการแสดงก็ยังคงเหมือนเดิมเล่นได้ทุกช่องนะครับทุกค่ายทุกซีรีส์ได้หมดนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้จัดละครก็ติดตามผลงานกันได้ก็ยังคงอยู่ในแวดวงของวงการบันเทิงเรื่อยๆตลอดไปเพื่อคุณผู้ชมผู้มีอุปการะของสันติสุขพรหมสิริคนนี้มาตลอดเลยมาตลอดเลยผมจะพยายามทำหน้าที่ของนักแสดงและก็ผู้จัดละครให้ดีที่สุดครับขอบคุณมากครับนี่เป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆในเรื่องของวินัยแล้วก็รุ่นนี้แล้วอ่ะเขาทำเพราะเขารักจริงๆอ่ะนะครับของผมก็คือมันรุ่นนี้แล้วอายุ60อัพมาแล้วเนี่ยนะเขาเรียกของหายากแล้วใช่ไหมรุ่นนี้ Rare Item เป็น Rare Item แล้วคอนเสิร์ตชื่อ Rare Item Concert นะครับจะเหลือ26 27เสาร์อาทิตย์นะครับที่สยามพารากอนนะครับเพราะว่าเฉลียงพร้อมครับฟิตกันทุกคนเลยครับไปดูกันได้สำหรับคนที่มีบัตรกันแล้วนะขอแสดงความดีใจด้วยเลยและถ้าฟีดแบ็กดีเดี๋ยวเราเพิ่มรอบจะได้ทั่วถึงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันในคอนเสิร์ตดีกว่านะครับอันนี้ครับทายถูกครับถือว่าวินพูดถึงคอนเสิร์ตแล้วนะครับถ้างั้นขอพี่เจี๊ยบนะฮะช่วยร้องเพลงปิดรายการให้เราหน่อยได้ไหมครับขอเป็นเธอหมุนรอบฉันหมุนรอบเธอได้ด้วยได้ด้วยถ้างั้นเดี๋ยวร้องไปพร้อมกันมีความสุขไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนาที่ลอยอยู่เองเฉยๆไม่ยอมโคจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงและดาวของฉันจะว่าห่างไกลลิบๆแต่ดาวไหนๆมันก็อยู่ไกลกันทั้งนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกันกี่ปีแสงนั้นอย่านับเลยเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนพันการหมุนก็ผันแปรเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนที่จัดเดิมเปลี่ยนฉันว่าหมุนก็หัวใจให้ใกล้กันเกิดอาการเธอเหมือนรอบฉันฉันเหมือนรอบเธอแต่สองดาวแต่ยังมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอแต่สองดาวยังเปล่งแสงงดงามให้แก่กันสัปดาห์หน้าแกงกันต่อกับเหล่าซุปตาขวัญใจวัยรุ่น2นักร้องหน้าแฝดสแตมอภิวัฒน์โปเต้วงมีนหนุ่มฮอตเพลงฮิตบอดณดลนักบอลสุดแซ่บตองกวินและ2ผู้ช่วยสุดฮาก๊อตจิอ๋องเขมรัตเราเคยพบเจอกันในชีวิตจริงไหมครับเจอกันหลายที่ในห้องบ้างฮะเอาดอบ้างหนูว่าเคยติดรถพี่แซมไปด้วยเขาพูดขนาดนี้พี่ยังนึกไม่ออกอีกฮะพี่รับมาหลายคนมากเลยอ่ะรุ่นใหญ่นักแสดงตลกเล่นละครเล่นหนังมาเยอะมากชื่อ2พยางค์โอ้ครบถ้วนว้าวด้วยใหญ่ด้วยเทเลอร์สวิฟต์หรือเปล่าฮะมีทัวร์ด้วยช่วงนี้คุณเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าฮะเป็นอย่างพ่อเด็กเสิร์ฟอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผิดล็อกให้ผิดล็อกอย่างพ่อแขกแม่เด็กเสิร์ฟแม่มาถึงมันไปล็อก2เลยเราเคยเจอกันไหมในความฝันเป็นฝันร้ายเคยไปดูบอลไหมครับเคยแต่เตะครับเตะบอลนะเตะบอลครับเอ้าถ้าบอดนี่ฮาเลยไม่น่าชมเลยมันกราบหัวใจเขาติดสิ่งที่เขาสร้างเอาไว้ให้วงการวงการเพลงครับโอ้วงการพระเครื่องมั้งอยู่ในวงการไหนฮะนักวิ่งครับวิ่งไกลฮะปกติวิ่งกราวครับแบบแรกผมนึกถึงพี่ติ๊กชิโร่ชิโก้
กันในร้องข้ามกำแพง